สวัสดีค่ะวันนี้น้ำจะมาพาเพื่อนๆถักดอกกุหลาบเล็กๆอย่างนี้นะคะวิธีการทำและขั้นตอนเป็นยังไงนั้นหรือมีอุปกรณ์อะไรบ้างเราไปติดตามกันเลยค่ะก่อนที่ใช้ในวันนี้นะคะน้ำหวานเลือกใช้ไหมพรมขนาดสีพายนะคะสีชมพูนะคะสีแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะและเข็มถักโคเชเบอร์2ทับ0ค่ะกรรไกรสำหรับตัดไหมค่ะและเข็มสำหรับเก็บชิ้นงานนะคะเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะให้เพื่อนๆข้อใหม่เป็นวงกลมนะคะเพื่อเตรียมถักโซ่นะคะนี่ค่ะขึ้นโซ่ทั้งหมด29หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2728 29ครบ29หลักนะคะให้เพื่อนนับลงมาหลักที่5นะคะก็คือหลักนี้นะคะ1 2 3 4 5หลักนี้นะคะให้เราถัก F นะคะ1 F ลงไปหลักนี้นะคะและถักอีก1 F ลงไปในหลักเดียวกันค่ะก็จะเป็นหลักที่5เราถัก2 F แบบนี้นะคะและถัก1 F ไปในหลักที่3นะคะ1 2 3นี้ค่ะถักอีก 1F ในหลักเดิมนะคะเราจะถักอย่างนี้นะคะเว้น2หลักนะคะไปเรื่อยๆนะคะ1 2 3 2F นะคะแล้วก็1 2 3สอง F ค่ะ1 2 3 1 2 3 1 2 3สอง F นะคะ1 2 3 และ1 2 3เราจะมาจบในโซ่ดักแรกที่เราขึ้นเอาไว้นะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะแบบนี้ได้ค่ะน้ำนะคะตรงนี้เป็นหลักโซ่5หลักนะคะก็1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็จะได้ทั้งหมด9คู่นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3พลิกงานกลับอย่างนี้นะคะให้ถัก F ในหลักแรกเลยนะคะหลักโซ่หลักแรกเลยนะคะแล้วก็ถักอีก 1F ในหลักเดียวกันค่ะก็จะได้โซ่3กับ 2F ในหลักเดียวกันต่อมาหลักถัดมาให้ถัก 1F นะคะหลักถัดมาถัก 2F ค่ะเราจะเว้นแบบนี้นะคะ 2F 1F 2F 1F ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ 1F นะคะถักทุกหลักเลยนะคะส่วนหลักนี้ก็จะเป็น 2F หลักต่อมาเป็น 1F 2F ค่ะต่อมาเป็น 1F ค่ะแล้วก็ 2F ค่ะหนึ่ง F ค่ะ
และ2 f ค่ะเราจะสลับเขาแบบนี้นะคะจนสุดแถวเลยนะคะเห็นละลากต่อมาเป็น 2F นะคะข้อดีของการถักไปนับแถวไปพูดไปอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราไม่หลงนะคะว่าตอนเนี้ยเรากำลังถักกี่ F เรากำลังถักแถวไหนด้วยนะคะนี้ 2F นะคะ 1F ค่ะและ 2F เราจะมาจบในแถวสุดท้ายคือ 1F นะคะหลักนี้ 2F และหลักสุดท้ายก็คือหลักนี้หลักสุดท้ายนะคะแต่ตัวนี้เป็นโซ่ก็จะจบด้วยอย่างนี้ค่ะทุกหลักนะคะเราจะได้ 2F 1F 2F 1F 2F 1F ไปเรื่อยๆนะคะพอมาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะให้เพื่อนๆขึ้นโซ่2ค่ะ1 2พลิกงานกลับนะคะและเราจะถัก 2F เหมือนเดิมในหลักโซ่นะคะแต่เราจะไม่ปิดหัวไม่ดึงให้สุดนะคะก็คือพันหัวเข็มเหมือนถัก F ปกติเลยค่ะพันหัวเข็มเสร็จปุ๊บค้างไว้แบบนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มถัก F หลักเดิมค่ะออก2ห่วงแบบนี้นะคะต่อมาเราจะถักในหลักถัดไปคือหลักที่2นะคะถัก F เหมือนกันพันหัวเข็มลงขึ้นออกแค่2ห่วงนี้นะคะคืออย่างนี้ค่ะในหลักเดิมอีกเหมือนกันค่ะขึ้นออกแค่2หลักก็จะได้ขนาดนี้นะคะและอีกหลักสุดท้ายหลักนี้นะคะหลักที่3นะคะเหมือนกันค่ะถัก F แต่ไม่ปลดจนสุดนะคะถัก F ลงรูเดิมขึ้นมาปลดก็จะเหลืออย่างนี้ค่ะเหลือทั้งหมด7ห่วงคราวนี้เราพันหัวเข็มลอดเขาทั้งหมดแบบนี้ค่ะขึ้นโซ่3 1 2 3เสร็จปุ๊บเราจะมา C ในหลักที่3คือหลักนี้นะคะเก็บชิ้นงาน C เขาเลยค่ะหรือลดห่วงนั่นเองอย่างนี้นะคะต่อมาให้เรามา C ในหลักที่2อ๋อหลักถัดไปขอโทษทีค่ะหลักถัดไปแบบนี้ค่ะขึ้นโซ่2ค่ะ1 2พันหัวเข็ม2ครั้งถัก F ลงไปในหลักเดิมนะคะปลดทีละ2ปลด2และหมดอย่างนี้นะคะต่อมาพันหัวเข็ม3ครั้งค่ะ2 3ถัก F ในหลักเดิมคือหลักนี้นะคะแทงขึ้นไปปลดทีละ2 2 2 2เหลือ2แล้วก็ปลดหมดอย่างนี้นะคะจะเป็น4จังหวะนะคะคราวนี้เราจะมาถักหลักถัดมานี่นะคะแต่ถักเหมือนตัวนี้เลยคือพันหัวเข็ม3ครั้ง1 2 3ถัก F ในหลักถัดมานะคะขึ้นมาเสร็จปุ๊บปลดทีละ2 2 2 2และ2อย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะคราวนี้ขึ้นโซ่ไป2หลักค่ะขึ้นโซ่2หลักแล้วเราจะทำหัวตุ้มคละเราก็จะมา C ในหลักที่เป็นหลักสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นโซ่ค่ะแทงมาแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องพันนะคะแทงลอดเขามาให้เป็น2เส้นอย่างนี้เห็นไหมคะควักและลอดหมดแบบนี้ค่ะก็จะได้ลูกตุ้มละคราวนี้เรามาพันหัวเข็มอีก3ครั้ง1 2 3ถักในหลักเดิมนะคะแทงขึ้นมาลอดทีละ2 2 2และ2จบนะคะอันนี้เราจะมาถักในหลักถัดมานะคะก็คือพันหัวเข็มเหมือนเดิมค่ะ3ครั้ง1 2 3ในหลักถัดมานี้นะคะลงควักเข้ามาละปลดทีละ2นะคะปลดทีละ2 2 2และก็2เหมือนเดิมค่ะแต่พันหัวเข็ม2ครั้งนะคะ1 2ถักในหลักเดิม
บททีละ2 2 2และถักโซ่2หลัก1 2ซีลงไปในหลักเดิมนี้นะคะซีเขานะคะและในหลักถัดมาซีเขาอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันนะคะนี่นะคะเนี่ยจะได้1กลีบละไอ้ตัวเนี้ยคือเป็นเกสรในอะค่ะเป็นเกสรข้างในเขาจะเป็นลูกตุ้มอันนี้คือ1กลีบ1กลีบก็จะมี3หลักนะคะหลักแรกเรามาดูช้าๆนะคะหลักแรกขึ้นโซ่2และทำ F แต่พันหัวเข็ม2ครั้งและทำ F พันหัวเข็ม3ครั้งเห็นไหมคะจะอยู่หลักเดียวกันคราวนี้เราทำ F พันเข็ม3ครั้งเหมือนกันจะอยู่หลักถัดมาเสร็จปุ๊บขึ้นโซ่2 C ทำ F พันหัวเข็ม3ครั้งในหลักที่2เมื่อสักครู่นี้และกลับมาในหลักที่3คือทำ Fพันหัวเข็ม3ครั้งลงในหลักนี้นะคะถัดมาทำ F พันหัวเข็ม2ครั้งลงหลักเดิมและโซ่2 4มันก็จะกลับมาอย่างเงี้ยค่ะจะอยู่ทั้งหมด3กลีบนะคะคราวนี้เรามาทำกลีบถัดมากันนะคะระหว่างกลีบเราจะมาโซ่นหลักถัดมาเมื่อกี้เราโซ่นขอโทษค่ะเมื่อกี้เราลดห่วงหรือเราซีนหลักถัดมาแล้วใช่ไหมคะเหมือนเดิมค่ะทำช้าๆนะขึ้นโซ่2 1สองพันสองครั้ง F บททีละสองสองสองขึ้นโซ่สามอ๋อขอโทษค่ะพันหัวเข็มสามครั้งบททีละสอง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 แล้วก็สองหลักถัดมาแล้วนะอันนี้คือหลักเดียวกันนะคะหลักถัดมาขึ้นพันหัวเข็มสามครั้งถัก F ผัดบทไปทีละสอง2 2ขึ้นโซ่2 4 4ต้องลอด2เส้นนะคะ4ต้องลอดให้2เส้นแบบนี้เลยนะ4แล้วก็พันหัวเข็ม3ครั้งหลักเดิมทำเหมือน F ค่ะปลดทีละ2 2 2พันหัวเข็ม3ครั้งหลักถัดมาปลดทีละ2 2 2แล้วก็2พันหัวเข็ม2ครั้งหลักเดิมปลดทีละ2 2 2และโซ่2 C ในหลักเดิม C หลักถัดมาเราก็จะได้เป็นกลีบที่2แล้วนะคะคราวนี้เราจะมาทำทั้งหมดให้ครบ9กลีบนะคะถักไปพร้อมกันเลยนะคะโซ่2พันสองน้ำเรียกว่าพันสอง F ละกันเนาะ F พันสาม F หลักเดิมพันสาม X หลักถัดมาโซ่สอง Cพันสาม x หลักเดิมพันสาม x หลักถัดมาพันสอง f หลักเดิมปลดทีละสองสองและโซ่สองเสร็จแล้วอีกหนึ่งกลีบนะคะคราวนี้เราก็มาซีนหลักถัดมาทำเหมือนเดิมค่ะโซ่2 พัน 2 ลงปลดทีละ2 พัน 3 หลักเดิมเหมือนเดิมปลดทีละ2นะคะ พัน 3 หลักถัดมาปลดทีละ2โซ่2 4พันสามหลักเดิมนี่แหละค่ะแล้วก็พันสามหลักถัดมาพันสองหลักเดิมโซ่สอง
4ลักถัดมาจะได้แบบนี้ค่ะกลับมานะคะโซ่2 1,200โซ่ขอโทษค่ะ1,300แล้วก็เอฟ1,300ลักถัดมานะคะโซ่2 4อย่างนี้นะคะต่อมา1,300สองหลักทีละสองหลัก1,300หลักถัดมา1,200หลักเดิมโซ่2 4สี่หลักถัดมาโซ่2 1,200หลักเดิมโซ่3เอา1,300ค่ะหลักเดิมและ1,300หลักถัดมาโซ่21,300หลักเดิม1,300หลักถัดมาแล้วนะคะ1,200หลักเดิมค่ะโซ่2และ4หลักถัดมาโซ่2ค่ะ1,200ปลดทีละ2 1,300ปลดทีละ2เหมือนกัน1,300ครั้งหลักถัดมานะคะโซ่2 4 2หลักเอาทุกค่ะ4 2ห่วงนะคะและ1,300หลักเดิม1,300หลักถัดมาค่ะพันสองหลักเดิมค่ะและโซ่สอง4เก็บชิ้นงานค่ะเหลือกลีบสุดท้ายละ4ในหลักถัดมานะคะโซ่สองพันสองพันสามหลักเดิมค่ะพันสามหลักถัดมาค่ะโซ่สองและสี่ลอดสองห่วงนะคะพันสามหลักเดิมค่ะต่อมาพันสามหนึ่งสองสามหลักถัดมานะคะ1 2 3นะคะเราจะปลดมันจะเป็น4จังหวะและ1,200โซ่2ค่ะ4จบชิ้นงานโซ่1และเราก็จะไปลงในเก็บเมลูนี้นะคะในหลักในแถวที่2อ่ะค่ะหลักสุดท้าย4เข้าไปต้นเก็บชิ้นงานตัดไหมให้เหลือความยาวพอประมาณนะคะและดึงออกมานี่ค่ะเสร็จแล้วกลีบกุหลาบของเรานะคะเราก็จะมีกลีบเลี้ยงเขาเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8รวมกับกลีบเลี้ยงด้วยเป็น9นะคะ
ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็จะดึงเขาหน่อยนึงจัดระเบียบเขานิดนึงนะคะหรือเพื่อนๆจะเอาที่หนีบผมมันเล็กมาหนีบก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆ เลยนะคะแต่บางทีที่หนีบผมมันจะทำให้เขาดูแข็งกระด้างไปแล้วแต่ความชอบส่วนตัวเนาะคราวนี้น้ำหวานจะมาสอนเพื่อนๆม้วนกันนะคะเดี๋ยวเราเอาไหมเข้าเข็มก่อนเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการม้วนนะคะให้เพื่อนๆเอาที่เป็นด้านหน้าค่ะที่เขามีขอบตรงนี้ไว้ฝั่งนี้นะคะฝั่งขวานะและพับกลีบเลี้ยงเขาอย่างนี้นะคะพับครึ่งหนึ่งเห็นไหมคะพับครึ่งหนึ่งม้วนให้ขอบแถวที่สองเนี่ยค่ะขอบแถวที่สองคือช่วงนี้ให้เขาตรงกันนะคะ1 2 3พยายามให้ตัวระหว่างกลีบเลี้ยงกับกลีบดอกที่หนึ่งอะค่ะให้เขาอยู่ระหว่างกลีบที่สามอย่างนี้นะคะแล้วเราก็หมุนไปค่ะหมุนไปเรื่อยๆนะคะหมุนไปโดยที่ขอบเขาก็จะเสมอกันนะคะน้ำหวานจะหมุนไม่ให้เขาแน่นมากให้เขาดูเป็นธรรมชาติก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเขาก็จะอยู่สับหว่างกันเห็นไหมคะอยู่สับหว่างกันจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะพลิกกลับคราวนี้เราจะเก็บเราจะเย็บชิ้นงานละเย็บสับหว่างเลยนะคะหรือเพื่อนๆจะเย็บระหว่างกลีบก็ได้นะคะม้วนทีเย็บทีนะหมายว่ามันก็จะช้าไปด้วยและอย่างหนึ่งเขาจะมีความแน่นเกินไปน้ำอยากได้แบบที่เขาไม่ได้แน่นมากนะคะดูเป็นธรรมชาติจะเย็บสับหว่างนะคะและปิดท้ายเพราะยังไงเดี๋ยวเราก็จะต้องมาใส่กลีบเลี้ยงเขานะคะในคลิปนี้จะสอนเพื่อนๆทำดอกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำกลีบเลี้ยงกันเนาะตัวนี้เป็นดอกขนาดเล็กนะคะสามารถนำไปตกแต่งชิ้นงานได้หรือร้อยเป็นอุบะพวงมาลัยได้นะคะเขากำลังแบบเหมาะพอดีไม่ได้ใหญ่มากนะคะเสร็จแล้วนะคะแต่ในความส่วนตัวแล้วน้ำหวานชอบแบบมัดอีกรอบหนึ่งอะมัดแบบช่วงเนี่ยค่ะช่วงเขาเรียกว่าอะไรอะช่วงได้ที่ลงมาเหมือนกับว่าเราเป็นโรคจิตอะมีความสบายใจถ้าเรามัดอย่างเงี้ยมันจนจะแน่นเสร็จละค่ะนี่นะคะคือดอกไม้เป็นดอกกุหลาบเล็กๆนะคะเพื่อนๆสามารถนำไปทำตามกันได้นะคะมีเยอะแยะไปหมดเลยถ้าชอบคลิปนี้นะคะคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาทำกลีบกันนะคะเรามาทำกลีบเลี้ยงกันนะคะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ